ไม่ไหวแล้วพี่ตั๊กสิริพรสุดทนร้องหนุ่มกัญชัยผ่านทางรายการโหนกระแสค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ชีวิตที่ใช้ด้วยกันมานานอย่างยาวนานสำหรับสองดาราตลกสามีภรรยาตั๊กสิริพรและนุ้ยเชิญยิ้มแต่ล่าสุดก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายคนตกใจจนขำเพราะตั๊กนั้นได้ออกรายการโหนกระแสและวานให้กัญชัยกำเนิดพลอยช่วยจัดการพฤติกรรมคุกคามของนุ้ยโดยที่คลิปนี้เป็นคลิปที่ตั๊กถึงกับปิดหน้าปิดตาไปหาหนุ่มกัญชัยเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับร่างกายตัวเองเนื่องจากตอนที่ทนอยู่กับผัวไม่ไหวผัวสะกิดอยู่ตลอดเวลาและตามประกบทุกทีแม้กระทั่งตอนยืนแปรงฟันอยู่ผัวก็เข้ามาประกบหลังแล้วปาบลักษณะเหมือนจะจัวลมเมียก็หลบซ้ายหลบขวาเจอเข้าไปเยอะๆก็ไม่ไหวค่ะทางด้านติ๊กสิริพรบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่มันเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนอย่าไปแปรงฟันเลยขนาดหนูเป็นโควิดนะบอกว่าเดี๋ยวติดนะผัวยังบอกว่าไม่เป็นไรใส่แมสแล้วข้างบนไม่ใส่แมสข้างล่างค่ะหลังจากวันนั้น2วันก็ติดโควิดเดี๋ยวพี่ช่วยตามคู่กรณีแล้วมาเรียกเคลียร์กับหนูได้ไหมครับผัวชื่อนุ้ยค่ะส่วนตอนแปลงฟันนั้นก็ทำเอาช่วงนั้นร้องเพลงไม่ได้เพราะเหงือกอักเสบมันกระแทกอย่างนี้ซึ่งอย่างล่าสุดหนูใส่ชุดรัดเปรี้ยสีเหลืองหนูก็โดนอีกแล้วค่ะหนูไม่เคยแห้งนะชุดนี้โดนกระชากขาดงานนี้พี่ตั๊กก็พูดไปคำไปแต่ MVP ก็ต้องยกให้กับหนุ่มกัญชัยที่ไม่หลุดคาแรคเตอร์พิธีกรโหนกระแสเลยสักนิดค่ะคำหนักจนถึงขั้นที่เพื่อนๆนั้นเข้ามาบอกว่าตั๊กทำแบบนี้ไม่ใช่เมียที่ดีแล้วเพราะเอาผัวมาเผากลางรายการบางคนก็แอบเห็นใจนุ้ยนะเอาเรื่องจริงมาพูดกลางรายการสดแบบไม่เซ็นเซอร์เลยนะเนี่ย